ท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นนักศึกษาเป็นเด็กนักเรียนดังที่เห็นกันอยู่รวมกันมาเพื่อจะฟังธรรมะบรรยายในที่นี่เพิ่นมาพร้อมกันหลายคณะจึงมาก ก็ควรจะยินดี สิ่งที่อาตมาคิดว่าจะพูดกันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องการอาตมาก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านทั้งหลายต้องการอะไร ก็ต้องตีคลุม คาดคะเนว่าคงจะไม่ผิดก็คือท่านทั้งหลายต้องการจะได้รับ สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองถือว่าท่านทั้งหลายมีความสนใจในธรรมมาที่นี่ก็เพื่อจะต้องการธรรมะทั้งที่โดยมากก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรแต่คำนี้มันศักดิ์สิทธิ์มันพูดถึงกันอยู่ทั่วไปก้องไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองจนใครๆก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นของดีแน่ถ้าไม่ดีแน่ก็คงจะไม่มีใครมาพูดถึงกล่าวถึงกันอยู่ทั่วไปทั้งบ้านทั้งเมืองและตลอดเวลาเป็นอันว่าจะมาขอถือเอาว่าท่านทั้งหลายมานี่ต้องการธรรมะจะไม่คำนึงถึงว่าบางคนรู้บางคนยังไม่รู้บางคนรู้มากบางคนรู้น้อย แต่จะขอสรุปความที่จะใช้ได้สำหรับทุกคนไม่ถือเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่เพราะอีก 2-3 วันก็จะถึงวันปีใหม่แล้วก็ถือโอกาสเลยว่าจะให้ความรู้ในวันนี้ในฐานะเป็นของขวัญสำหรับวันปีใหม่แล้วก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอีกนั่นเองให้ธรรมะในฐานะเป็นของขวัญสำหรับวันปีใหม่มันจะแปลกอะไรมันจะแปลกก็ตรงที่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องทำให้มันมีธรรมะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมาอย่าให้มันซ้ำซากวนเวียนเท่าเดิมอยู่เลยให้มันก้าวหน้าไปตามลำดับตามเวลาที่มันล่วงไปเช่นปีหนึ่งมันก็ล่วงไปปีหนึ่งมันก็ล่วงไปเราจะมาย่ำเท้าซ้ำรอยอยู่นี่มันก็ไม่ไหวแล้วก็เพื่อจะให้สามารถก้าวหน้าไปไม่ต้องซ้ำรอยนั่นเองจึงต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปอาตมาก็เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าธรรมะคืออะไรแต่เกรงว่าบางคนก็ยังไม่เคยได้ยินบางคนก็ลืมซะแล้วบางคนก็จำได้ครึ่งๆกลางๆบางคนก็จำได้แต่ยังไม่เข้าใจความหมายโดยสมบูรณ์งั้นเรามาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันอีกสักครั้งหนึ่งเป็นข้อแรกธรรมะคืออะไร เวลานี้ท่านทั้งหลายบางคนก็คงจะนึกอยู่ในใจแล้วว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็นึกได้หรือนึกไปตามที่เคยได้ยินได้ฟัง
หรือได้ยึดถืออยู่เช่นว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมะคือสิ่งที่แสดงอยู่บนธรรมาสน์ดังนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้แล้วยังไม่พอยังไม่ถูกตัวธรรมะอันแท้จริง ธรรมะคืออะไรขอให้ลูกหลานเหล่านี้รวมทั้งคุณป้าคุณน้าคุณลุงทั้งหลายด้วยช่วยจำกันไว้เป็นหลักจนตลอดชีวิตจะดีกว่าถ้าจำไว้อย่างถูกต้องและเป็นหลักแล้วจะง่ายจะสะดวกแก่การที่จะมีธรรมะยิ่งขึ้นไปทุกปีทุกปีเมื่อถามว่าธรรมะคืออะไรจงตอบว่าธรรมะคือการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่ถูกต้องถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการช่วยจำกันไว้ให้แม่นยำเป็นบทจำกัดความเป็นบทนิยามว่าธรรมะคือการกระทำที่ถูกต้องถูกต้องแก่อะไรถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของใครของแต่ละคนละคนนั้นถูกต้องอย่างไรถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของตนของตน กล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะคือการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา นี่มันคงจะแปลกจากที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังหรือถืออยู่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคืออย่างนั้นอย่างนี้อีกมากมายแต่ถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์แล้วก็จะต้องรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นตัวการประพฤติกระทำลงไปจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงความรู้แต่มันก็รวมอยู่ด้วยเพราะว่าการที่เราจะประพฤติกระทำอะไรลงไปนั่นเราต้องรู้เรื่องนั้นนั่นเราจึงถือว่ามันรวมอยู่ในการกระทำที่ถูกต้องเพราะมันยืนยันอยู่แล้วว่าที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความรู้มาแล้วตามสมควรเอาความรู้นี่มารวมไว้ในการประพฤติหรือกระทำให้เป็นการกระทำที่ถูกต้องท่านก็จะต้องมีการศึกษามาพอสมควรจึงจะมีการกระทำที่ถูกต้องนี่ถูกต้องนั่นมันจำกัดลงไปว่าถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราถูกต้องแก่สิ่งอื่นมันไม่มีประโยชน์อะไรมันป่วยการมันถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราต้องตัวเองนี่ถูกต้องอย่างไรก็ถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการคนเรามีวิวัฒนาการเรื่อยไม่มีหยุดตั้งแต่คลอดจากท้องแม่ทุกชั่วโมงมันก็วิวัฒนาการเรื่อยมาจนบัดนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้มันเป็นวิวัฒนาการแล้วยังจะวิวัฒนาการต่อไปจนกว่าจะได้ข้าวโล่งกันนี่เอาเฉพาะในชาตินี้มันก็มีวิวัฒนาการอย่างนี้แบ่งได้เป็นขั้นตอนเช่นว่าเป็นปฐมวัยเด็กๆ เป็นมัชฌิมวัยเป็นผู้ใหญ่เป็นปัจฉิมวัยเป็นคนแก่คนเฒ่าเอาสัก3ตอนก็พอจะมองเห็นได้นี่มันต้องถูกต้องทุกขั้นตอนของวิวัฒนาการในวัยเด็กก็ต้องมีความถูกต้องเต็มที่ในวัยผู้ใหญ่ก็ถูกต้องเต็มที่ในวัยคนแก่คนเฒ่าก็ถูกต้องเต็มที่นี่เรียกว่าถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์
ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการที่เราจะต้องมีการประพฤติกระทำชนิดนั้นให้ได้ผลอย่างนั้นนี่มันเป็นคำตอบแต่เพียงว่าธรรมะคืออะไรโดยหลักใหญ่ก็คือการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของตนท่านทั้งหลายกลับไปแล้วจงทดสอบจงใคร่ครวญดูว่าเรากำลังมีวิวัฒนาการถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราทุกขั้นตอนหรือไม่จะแบ่งให้ละเอียดลงไปก็ได้ว่ามีอายุ1ปีมีอายุ2ปีมีอายุ3ปีกระทั่งเดี๋ยวนี้มีอายุ15 16ปี20ปี30ปี50ปี60ปีเป็นขั้นตอนไปทดสอบดูว่าที่แล้วมาแต่หลังมันมีความถูกต้องหรือไม่หรือต้องนั่งเช็ดน้ำตาหัวเข่าบ่อยๆหรือว่าต้องทำความยุ่งยากลำบากให้แก่บิดามารดาเพื่อนบ้านเรือนเคียงอยู่บ่อยๆนั่นมันยังไม่ใช่ความถูกต้องจะต้องทดสอบด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ข้าวข้างตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเองอย่างที่ว่ามันไม่เป็นธรรมมันต้องให้ความเป็นธรรมแก่พระธรรมหลักของพระธรรมมีอย่างไรมีความถูกต้องอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าความถูกต้องนี่เถียงกันได้มากมายไม่รู้จักจบแต่ที่มันจะจบได้ก็มีการบัญญัติว่าถ้ามันถูกต้องจริงมันก็พิสูจน์ความมีประโยชน์เนี่ยก็ลองคิดดูถ้ามันถูกต้องจริงมันต้องพิสูจน์ความมีประโยชน์ประโยชน์กับใครก็ประโยชน์แก่ผู้นั่นและผู้อื่นรอบตัวเขา ถ้ามันเกิดประโยชน์กับตัวผู้นั่นและแก่ผู้อื่นรอบตัวเขานี่จะเรียกได้ว่าถูกต้องถ้ามันอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องแหละแม้ให้ใครมาบอกสักกี่ร้อยคนว่าถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องไปได้ต่อเมื่อมันพิสูจน์ความมีประโยชน์ตั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นนั่นจึงจะเรียกว่าถูกต้องถูกต้องกับเราก็คือเรามีความสุขเรียกว่าเป็นคนไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อยู่ด้วยความสงบสุขเป็นที่พอใจของตนนี่เรียกว่ามันเป็นความถูกต้องกับเรานี่แล้วความมีชีวิตอยู่ของเรานั่นมีการกระทำอะไรบางอย่างพร้อมๆกันไปแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมกันไปจนเพื่อนมนุษย์ข้างเคียงของเราก็พลอยได้รับประโยชน์เป็นความสุขด้วยนี่เรียกว่าส่วนตัวเราก็มีสันติสุขส่วนคนทั้งหลายทั้งปวงก็มีสันติภาพเรียกว่ามันมีเพียงเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรอื่นที่จะมากไปกว่านี้เรามีสันติสุขโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามก็มีสันติสุขกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังเรียกว่ามีสันติสุขทุกคนในโลกพลอยมีสันติสุขก็กลายเป็นโลกที่มีสันติภาพเรามีสันติสุขสังคมมีสันติภาพมันก็ควรจะพอใจแล้วมันสูงสุดกันอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างไรเรายังมีสันติสุขหรือว่าอะไรก็ลองคิดดูแต่ละคนก็ล้วนแต่มีของตนมันสุขเย็นหรือสุขไม่มันมีข้อจะต้องพิจารณาอย่างนั้นถ้าสุขขอสะกดมันก็เป็นสุขเย็นเยือกเย็นแต่ถ้าเป็นสุกกอสะกดมันก็สุกไหมเอาไฟมาเผาให้สุกคงจะไม่มีชีวิตเหลือแล้วถ้าว่าสุกไหม
นี่เรามีสุขเป็นที่พอใจอยู่ทุกวันทุกคืนหรือเปล่าหรือยังมีความอึดอัดขัดใจเหมือนกับไฟเข้าไปอยู่ในอกในใจบ้างหรือเปล่าไฟเหล่านี้ก็คือความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาความวิตกกังวล ความโง่เขลาไม่มีอะไรที่เป็นที่พอใจของตนเองเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นแหละถ้ามันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็รุมใจให้ร้อนมันเป็นสุขก่อสะกดนั้นใครมีสุขก่อสะกดใครมีสุขขอสะกดก็ขอให้พิจารณาตัวเองโลกนี้มันกำลังเป็นโลกของความเครียดตึงเครียดไปหมดในแง่ของสุขภาพก็ดีในแง่ของเศรษฐกิจก็ดีการบ้านการเมืองก็ดีอะไรมันเครียดกันไปหมดมีความเครียดส่วนบุคคลมีความเครียดรวมกันเป็นพรรคพวกต่อสู้แข่งขันแย่งชิงทำลายล้างกันด้วยความอิจฉาริษยาความอาฆาตมาดร้ายนี่เรียกว่าโลกมันยังไม่มีอะไรที่งดงามที่น่าชื่นใจอย่างที่เราก็อ่านข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันว่ามันกำลังมีสงครามอยู่ในโลกมีการเบียดเบียนอดยากลำบากระสำระสายอยู่นี่ส่วนบุคคลแต่ละคนละคนมันก็ยังเป็นโรคทางวิญญาณกันอยู่คือไม่มีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเย็นมีจิตใจที่วิตกกังวลหวาดกลัวหวาดกลัวไปไม่เท่าไรมันก็เป็นโรคประสาท วิตกกังวลไปไม่เท่าไรมันก็เป็นโรคกระเพาะเรื้อรังรักษาไม่หายวิตกกังวลไปไม่เท่าไรมันก็ต้องเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าจิตใจมันระส่ำระสายระบบประสาทกระทบกระเทือนร่างกายมันผิดปกติมันใช้น้ำตาลไม่หมดมันก็เป็นโรคเบาหวานอย่างนี้ท่านไม่คิดกันเลยว่าไอ้โรคทางร่างกายนั่นมันมีสมุฏฐานมาจากความไม่ถูกต้องในทางจิตใจจิตใจเต็มไปด้วยวิตกกังวลหวาดกลัวนี่มันผิดไปแล้วในทางจิตใจผิดไปแล้วในทางระบบประสาทมันทำให้โลหิตที่เราเลี้ยงร่างกายของเราผิดไปด้วยนี่เป็นโรคกระเพาะนี่ก็เป็นโรคใช้น้ำตาลไม่หมดเป็นโรคเบาหวานมันก็มีโรคที่เนื่องกันไปเช่นมีความดันสูงซึ่งเป็นโรคของมนุษย์สมัยนี้ร้ายกาจเลยไปก็เป็นโรคมะเร็งเป็นวัณโรคเพราะว่าไอ้โลหิตระบบโลหิตมันไม่ถูกต้องมันไม่มีกำลังเพียงพอที่จะต่อสู้เชื้อโรคโลหิตมันถอยกำลังเพราะว่าจิตใจมันทุพพลภาพเพราะจิตใจมันอยู่ด้วยความวิตกกังวลเครียดหวาดกลัวหิวกระหายโดยทางจิตใจไม่มีเวลาที่ว่าจะรู้สึกอิ่มโรคทางจิตหรือโรคทางวิญญาณเป็นต้นเหตุแห่งโรคทางกายทุกๆประการที่เรากำลังมีกันอยู่ในโลกขอให้ไปใคร่ครวญดูว่านี่คือความไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะไม่มีวิตกกังวลไม่มีหวาดกลัวไม่มีความเครียดไม่มีความทรมานในทางจิตทางใจเพราะว่าธรรมะช่วยให้ขจัดออกไปจะได้การประพฤติทางจิตใจที่ถูกต้องนั่นช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจะได้ก็มีจิตใจปกติ
มีจิตใจสะอาดสว่างสงบแล้วโรคทั้งหลายมันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะระบบจิตใจดีระบบไหลเวียนของโลหิตดีระบบย่อยอาหารดีอะไรมันก็ดีธรรมะไม่ใช่เป็นแต่เรื่องทางจิตทางวิญญาณอย่างเดียวธรรมะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องมาถึงทางกายทางเนื้อทางหนังด้วยกระทั่งทางวัตถุภายนอกบ้านเรือนสมบัติพัสถานวัวควายไร่นาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องมาถึงด้วยคือมันต้องมีความถูกต้องในสิ่งเหล่านั้นด้วยมีการเป็นอยู่การกินอยู่การนุ่งห่มการใช้ซ้อยการอะไรต่างๆในทางภายนอกนั้นมันก็ถูกต้องด้วยร่างกายก็ถูกต้องด้วยจิตใจก็ถูกต้องด้วยวิญญาณคือสติปัญญามันก็พลอยถูกต้องไปด้วยเราอยู่ในความถูกต้องทั้งหมดนับตั้งแต่แผ่นดินที่อยู่อาศัยมาถึงบ้านเรือนรถราอะไรแล้วมาถึงร่างกายเรามาถึงจิตใจของเรามีวิญญาณสติปัญญาของเรามันถูกต้องไปหมดโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคอยสนใจว่าจะมีธรรมะกันได้อย่างไร เมื่อรู้ธรรมะคืออะไรจำเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะต้องดูกันต่อไปว่าเราจะมีธรรมะกันได้อย่างไรขอย้ำอีกทีบางคนอาจจะลืมแล้วว่าธรรมะคือการกระทำประพฤติกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขานี่คือธรรมะทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจทางวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นทุกประการจะต้องมีความถูกต้อง เดี๋ยวนี้มันจะมีความรู้ความถูกต้องนี่ได้อย่างไรมันก็ต้องอาศัยการฟังในครั้งแรกเราไม่ต้องการให้เชื่อทันทีได้รับฟังอะไรมาก็ไปใคร่ครวญดูว่ามันน่าลองดูไหมน่าลองทำดูไหมถ้าน่าลองทำก็ลองทำดูถ้ามันได้ผลมันก็เป็นเชื่อแน่ว่านี่เป็นธรรมะแน่เป็นธรรมะที่ควรยึดถือเป็นหลักเป็นที่พึ่งแน่ อาตมาอยากจะสรุปความสั้นๆว่าทำอย่างไรจะมีธรรมะก็ขอให้ช่วยจดช่วยจำไว้ดีๆโดยเฉพาะลูกเด็กๆที่นั่งเขียนทรายนี่ช่วยจำไว้ดีๆเขียนทรายก็เขียนให้เป็นข้อความที่กำลังพูดจะดีกว่า ข้อแรกจะต้องมีความรู้จักตัวเองหนึ่งจะต้องรู้จักตัวเองเดี๋ยวนี้รู้จักตัวเองไหมเรารู้จักตัวเองไหมคนแก่ๆใกล้จะอวสานในชีวิตอยู่แล้วนี่รู้จักตัวเองหรือยังว่าเรามันคืออะไร ตัวเองคืออะไรชีวิตคืออะไรนี่ถ้าไม่ใช้สติปัญญามาแต่แรกแม้คนแก่ๆอายุ80ปีแล้วก็ยังไม่รู้จักตัวเองเพราะเขาไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เคยตั้งข้อสังเกตการที่รู้จักตัวเองก็คอยมองย้อนหลังอายุเท่าไหร่ก็ตามใจคอยมองย้อนหลังไปถึงเท่าที่จะจำความได้แล้วมันเป็นมาอย่างไรมันจะพบแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความระหกระเหินความต่อสู้กันระหว่างความผิดถูกเนี่ยเรื่อยมาแล้วก็ยังไม่มองเห็นตลอดไปข้างหน้าว่าจะไปกันที่ไหนเกิดมาแต่ไหนจะไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เอาแล้วไม่ต้องคิดให้มันมากละเอาแต่เพียงว่าไอ้เราเนี่ยมันเป็นอะไรว่าเป็นมนุษย์ก็รู้จักว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่
คอยอาศัยการศึกษาช่วยให้รู้ว่าเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์จากการเป็นมนุษย์กันเต็มที่อย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเลย รู้จักตัวเองว่าเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เล็กน้อยในความเป็นมนุษย์นี่มันก็อธิบายยากเหมือนกันแต่ที่เขาจำกัดความไว้ให้นี่ก็ว่าจิตใจมันสูงมนุษย์แปลว่าจิตใจสูงเมื่อจิตใจสูงมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้มันอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เหนืออะไรทุกอย่างถ้าจิตใจมันต่ำมันไม่สูงมันก็อยู่ใต้ปัญหาอยู่ข้างใต้ความทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์มันก็ไม่น่าดูมันน่าเกลียดน่าชังมันจะต้องอยู่สูงเหนือปัญหาเหนือความทุกข์เป็นผู้มีความหมายเหมือนกับพระพุทธเจ้าสำหรับพวกเรานะเอาหลักพระพุทธเจ้าเป็นหลักศาสนาอื่นเขาก็เอาศาสนาอื่นเป็นหลักเราศาสนาพุทธเอาศาสนาพุทธเป็นหลักพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความจริงพุทธะคำนี้รากศัพท์แท้ๆมันแปลว่าผู้ตื่นที่แปลผู้รู้ผู้เบิกบานเพิ่มเข้าไปนั่นน่ะมันชั้นสองชั้นหนึ่งแท้ๆพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้ตื่นไม่ใช่ตื่นคลาดกลัวตื่นตูมอะไรไม่ใช่คือว่าตื่นจากหลับเมื่อหลับอยู่ยังไม่ใช่พุทธะเมื่อตื่นแล้วจึงจะเรียกว่าพุทธะจะโดยภาษาคนนี่ก็ได้ถ้ายังหลับอยู่มันก็ไม่หลับอยู่เนี่ยหลับร่นอยู่นี่มันก็ไม่เป็นพุทธะพอตื่นขึ้นมาไม่หลับจากหลับนั่นจึงจะเป็นพุทธะตื่นหรือหลับอย่างภาษาคนอย่างนี้ก็ได้แต่ตื่นหรือหลับที่ดีกว่านั่นคือในภาษาธรรมในความหลับนั่นคือความโง่อวิชชาเป็นความหลับกิเลสนั่นคือความหลับที่เอากิเลสออกไปเสียได้ก็เป็นความตื่นคือตื่นจากกิเลสตื่นออกมาเสียจากความหลับคือกิเลสกิเลสนิทรากิเลสนิทราความหลับโดยกิเลสนั่งที่นี่จะกำลังหลับโดยกิเลสอยู่ก็ได้นะระวังให้ดีกิเลสนิทราเป็นภาษามันในพระคัมภีร์หลับของกิเลสหลับโดยกิเลสหลับด้วยกิเลสต้องตื่นออกมาจากความหลับชนิดนี้จึงจะเรียกว่าพุทธะภาษาธรรมดาก็คือตื่นนอนอย่างที่เรานอนหลับประจำวันแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เรียกว่าพุทธะอยู่แล้วโดยภาษาบาลีแต่พุทธะในทางภาษาธรรมะนี่ก็หมายถึงตื่นจากหลับที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือหลับด้วยอำนาจของกิเลส นี่คำว่ารู้ว่าเบิกบานนั้นมันตามมาเองถ้าเราไม่หลับเราก็รู้สึกตัวคือรู้ถ้าเมื่อเรารู้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเราก็เบิกบานแสดงความสุขความพอใจนี่คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นความหมายของคำว่าใจมันสูงมนุษย์ใจมันสูงใจมันสูงตามแบบของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ขอให้เรารู้จักตัวเองกันอย่างนี้ทุกคนเถอะจะเป็นลูกเล็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอะไรก็ตามจงรู้ว่าเราเป็นมนุษย์นะอย่าเป็นอะไรมันน้อยไปกว่ามนุษย์นะ จะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานเอายุติกันทีที่ว่าเรารู้จักตัวเราเองแล้วว่าเราเป็นมนุษย์นี่เขาเรียกว่ารู้จักตัวเองถ้าจะมีธรรมะกันให้ได้ข้อแรกที่สุดต้องรู้จักตัวเองเสียก่อนว่าเราเป็นอะไร
เรามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่ามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็รู้ว่าตัวเรานี่เป็นมนุษย์เราต้องทำอย่างมนุษย์เป็นมนุษย์ให้เต็มตามความหมายคำว่ามนุษย์ข้อที่หนึ่งจึงพูดว่ารู้จักตัวเองทีนี้ข้อที่สองเราจะเชื่อตัวเองคำว่าเชื่อตัวเองเนี่ยมันมีความหมายกำกวมถ้ามันมีความโง่มันก็เชื่ออย่างผิดๆถ้ามีปัญญามันก็เชื่ออย่างถูกๆแต่คำพูดในที่นี้หมายถึงเชื่อในทางที่มันถูกเชื่อสมกับที่เป็นมนุษย์คำว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่อธิบายได้หลายความหมายเชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อความที่ต้องรับผลกรรมเชื่อการสัจรู้ของพระพุทธเจ้าคราวนี้ก็ยังไม่พอที่มันจะต้องมาอยู่มารวมที่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองถ้ามันไม่มีความเชื่อตัวเองแล้วมันจะเชื่ออื่นๆไปไม่ได้ ที่เราจะมีความเชื่อตัวเองศรัทธาในตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์แน่ นี่ใครเชื่อยังใครเชื่อตัวเองเป็นมนุษย์แน่หรือยังลังเลอยู่เชื่อตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์แน่นะถ้าเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์แน่เราจะต้องเชื่อต่อไปว่าเราต้องทำได้อย่างมนุษย์นะถ้าเราทำไม่ได้อย่างมนุษย์มันก็ไม่เป็นมนุษย์หรอกแล้วก็ไม่มีความเชื่อตัวเองที่ตรงไหนได้จะไม่เรียกว่าเชื่อตัวเองที่ตรงไหนได้ถ้าเชื่อตัวเองก็หมายความว่าเชื่อว่าฉันเป็นมนุษย์แน่และฉันต้องทำได้อย่างที่มนุษย์ทำได้อะไรในที่มนุษย์ทำได้ฉันเชื่อว่าฉันต้องทำได้ในตัวฉันเดี๋ยวนี้มีความพร้อมที่จะทำให้ได้ในการที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ใครมีความเชื่ออย่างนี้บ้างแล้วหรือยังก็ไปทดสอบตัวเองดูกันแล้วกันถ้ามีแล้วเป็นอนุชาได้มีธรรมะข้อที่สองคือเชื่อตัวเองทีแรกรู้จักตัวเองว่าเป็นมนุษย์ข้อสองเชื่อตัวเองว่าเป็นมนุษย์และทำได้ตามที่มนุษย์จะต้องทำอย่ามัวขี้คลาดอย่ามัวขี้เกียจอย่ามัวเลวไหลโลเลไม่มีความแน่วแน่อยู่อย่างนี้ที่นี่ข้อที่สามมันต้องบังคับตัวเองเมื่อเชื่อว่าเป็นมนุษย์และทำได้อย่างมนุษย์ก็ต้องบังคับให้ทำสิอย่าเชื่ออยู่เฉยๆบังคับให้มันลงมือทำมันไม่อยากจะทำกิเลสมันไม่อยากให้ทำความเลวไหลมันไม่อยากให้ทำเราต้องบังคับตัวเองให้ทำให้จนได้คำสอนของพระพุทธเจ้ารวมอยู่ในการบังคับตัวเองคือบังคับกิเลสนั่นแหละที่ว่าตัวเองในที่นี้ถ้ายังเป็นคนธรรมดาเป็นบุตรชนคนธรรมดามันก็มีตัวเองเป็นกิเลสเราต้องบังคับตัวเองบังคับกิเลสคือด้วยจิตฝ่ายที่ไม่ใช่กิเลสจิตฝ่ายที่เป็นโพธิเป็นสติปัญญาจะต้องก่อรูปขึ้นมาบังคับไอ้จิตฝ่ายที่มันเป็นกิเลสนี่เราบังคับตัวเองเราแบ่งตัวเราเป็นสองภาคหรือสองส่วนคือส่วนต่ำส่วนที่มันจะลงต่ำนั่นมันส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่มันจะขึ้นสูงนั่นมันอยู่อีกส่วนก็เรียกว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายผิดฝ่ายถูกฝ่ายบุญฝ่ายบาปแล้วก็แล้วแต่จะเรียกเรามันมีอยู่เป็นสองส่วนในส่วนที่มันจะถูกจะดีจะไปสูงนั่นแหละมันจะต้องเกิดขึ้นและบังคับในฝ่ายต่ำหรือว่าจะเอาสติปัญญามาเป็นกลางๆมาช่วยในฝ่ายสูงมาบังคับในฝ่ายต่ำอย่างนี้เรียกว่าบังคับตัวเองถ้าต้องเอาจริงเอาจังธรรมะแปลว่าบังคับตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นสารถีฝึกสัตว์บังคับสัตว์ผู้มีเวไนผู้เป็นเวไนยสัตว์ให้เป็นไปตามคลองของพระธรรมแต่ก็ไม่พ้นจากที่เราต้องบังคับตัวเรา
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกสัตว์แต่ก็ไม่พ้นที่เราจะต้องฝึกตัวเราเองท่านสอนให้เราฝึกตัวเราเองบังคับตัวเองคำว่าธรรมะแปลว่าฝึกหรือบังคับบังคับใครบังคับตนเองบังคับความรู้สึกฝ่ายต่ำด้วยความรู้สึกฝ่ายสูงเราก็มีการบังคับตัวเองกันทุกคนทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีปราศจากการบังคับตัวเองแล้วมันก็ต้องผิดต้องมีเรื่องผิดมีเรื่องพลาดมีเรื่องไปอีกทางหนึ่งไม่ไปตามทางที่ควรจะไปมันก็จะต้องเหมือนกับว่าเดินตกล่องไม่ระวังงั้นบังคับตัวเองให้ได้บูชาชอบพอใจการบังคับตัวเองอย่าเห็นเป็นเรื่องไม่สนุกสิท่านควรไม่บังคับตัวเองมันก็ไปสูบบุหรี่บ้างไปกินเหล้าบ้างไปทำอบายมุขนานาสารพัดอย่างมันก็ทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนเงินเดือนก็ไม่พอใช้รายได้ก็ไม่พอใช้เพราะมันไม่บังคับตัวเองเท่านั้นแหละพอมีการบังคับตัวเองเงินเดือนจะพอใช้ขึ้นมาทันทีหรือจะปรับปรุงให้มันพอใช้ขึ้นได้ทันที ทุกอย่างมันก็จะไปในทางถูกไม่เฮไปในทางผิด แม้ว่ามันจะเจ็บปวดเราก็ต้องชอบในการบังคับตัวเองนี่มันต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาเราก็ต้องทนต้องมีขันติเป็นอุปกรณ์ในการบังคับตัวเองถ้าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยบังคับว่าไม่ไปเที่ยวมันก็เจ็บปวดขึ้นมาเพราะการบังคับก็ต้องทนได้ก็เป็นการบังคับตัวเองได้นั่นคนที่มันอยากจะเลิกบุหรี่หลายคนมาจะเลิกบุหรี่มันไม่มีการบังคับตัวเองมันไม่มีทางจะเลิกได้มันต้องบังคับตัวเองเมื่อเงียนขึ้นมามันก็ต้องทนไม่เท่าไรมันก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าไม่เงียนหรือว่าไม่ต้องทนมันก็รอดตัวไปได้นี่เรื่องเล็กๆน้อยๆจะอดบุหรี่จะอดเหล้าจะอดอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานในความชั่วเหล่านี้ต้องบังคับให้ออกไปถ้าไม่มีการบังคับมันก็ไม่ออกนี่เราก็ต้องมีการบังคับโดยยึดถือหลักว่าเราเป็นมนุษย์เราเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องทำได้อย่างมนุษย์นั้นเราก็ต้องทำอย่างคนโบราณเขาพูดว่าเป็นปลาหมอก็ต้องแทกไปจนเกล็ดแห้งคือไม่ยอมถอยหลัง นี่เรียกว่าไม่ยอมถอยหลังมีการให้ไปข้างหน้าเรื่อยถ้ามันจะยากก็ต้องทำถ้าวางระดับไว้ถึงกับว่าเหมือนกับบังคับช้างตกน้ำมันก็ต้องไม่ยอมไม่ท้อถอยไอ้จิตที่มันประกอบอยู่ด้วยกิเลสนั่นเหมือนกับช้างตกมันบังคับยากแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ก็บังคับจนได้เรียกว่าบังคับจิตคือบังคับตนได้เนี่ยข้อที่3บังคับตัวเองถ้าเขียนให้ถูกนะข้อที่1รู้จักตัวเองข้อที่2เชื่อตัวเองข้อที่3บังคับตัวเองที่มาถึงข้อที่4หลังจากบังคับตัวเองแล้วก็ต้องพอใจตัวเองไอ้ข้าที่บังคับตัวเองควรจะพอใจตัวเองยิ่งบังคับตัวเองได้แล้วก็ยิ่งพอใจตัวเองว่ามันไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้เป็นสุนัขเป็นแมวเป็นไก่เป็นอะไรดังนั้นเราเป็นมนุษย์
เราต้องมีสติปัญญาบังคับตัวเองแล้วก็พอใจในความเป็นมนุษย์เราต้องชอบใจพอใจตัวเองลองทบทวนดูดีเราพอใจตัวเราหรือยังเดี๋ยวนี้เราพอใจตัวเราหรือยังนั้นมีอะไรดีที่น่าพอใจบ้าง เราอาจจะรักตัวเรามากทั้งที่ไม่มีอะไรดีทั้งที่มันมีอะไรที่น่ารังเกียจแล้วก็ยังพอใจตัวเองนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันก็พอใจตัวมันเองต้องหลังจากบังคับตัวเองชำระสะสางสิ่งสกปรกเศร้าหมองออกไปหมดแล้วจึงจะพอใจตัวเองดูกันในทางไหนมันก็ไม่มีข้อตำหนิติเตียนก็พอใจตัวเองได้นั่นแหละคือความสุขความสุขนี่ถ้าเราจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินก็พูดว่าคือความพอใจถ้ายังพอใจไม่ได้ยังไม่มีความสุขให้มีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านถ้ามันไม่พอใจอย่างนั้นก็ไม่มีความสุขได้ให้มีวิมานสักร้อยหลังพันหลังถ้ามันไม่พอใจมันไม่มีความสุขได้จะมีอะไรก็ทำอะไรก็ตามใจถ้าเราไม่พอใจแล้วไม่มีความสุขได้เมื่อตัวร่างกายบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามถ้าเราไม่พอใจแล้วมันไม่มีความสุขได้นั่นความสุขมันตั้งรากฐานอยู่บนความพอใจแต่นี่เราทำจนเราพอใจตัวเองได้ความสุขมันก็แสดงออกมาจากความพอใจตัวเองนั่นเองถ้าไปหาความสุขอย่างอื่นแล้วก็ผิดหมดน่ะไปกินเหล้าเล่นการพนันไปทำอบายมุขเหล่าอื่นแล้วว่าเป็นสุขนั่นมันสุขของคนบ้า หรือว่าเป็นสุขก่อสะกดมันเผาให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาไอ้สุขอย่างนั้นอย่าไปเอากับมันจงเอาความสุขเมื่อพอใจตัวเองได้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราได้ทำทุกอย่างของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราก็พอใจความพอใจนั้นมันเป็นความสุขโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปคิดว่าจะเป็นสุขตั้งท่าจะเป็นสุขบังคับให้เป็นสุขนี่ไม่ต้องขอให้ทำอะไรชนิดที่มันเป็นที่พอใจตัวเองชื่นใจตัวเองพอใจตัวเองรักตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขเหมือนกับเรามีเงินถ้าเราพอใจในเงินเราก็มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้เรามีธรรมะเราพอใจในความเป็นมนุษย์ของเราเราก็มีความสุขเป็นความสุขทางธรรมะเป็นความสุขจริงเป็นความสุขในทางวิญญาณมีความสุขอยู่ที่นี่จงทำอะไรที่นึกที่ทำให้เราพอใจตัวเองได้อยากจะสรุปความว่าให้ทำหน้าที่ของตนก็แล้วกันมนุษย์เมื่อได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ก็พอใจตัวเองแต่ว่าเราไม่เหมือนกันทุกคนเพราะเราก็ต้องทำงานต่างกันบางคนอาจจะต้องกวาดถนนก็พอใจก็เป็นสุขแกเรือจ้างก็เป็นสุขล้างท่อสกปรกก็เป็นสุขเพราะพอใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์เราเป็นมนุษย์ไอ้กรรมมันสร้างเรามาให้ทำได้แต่เพียงเท่านี้หรืออย่างนี้เราก็ทำดิมันก็เป็นหน้าที่เหมือนกันเมื่อทำลงไปแล้วมันเป็นประโยชน์ในโลกนี้ไอ้โลกนี้มันมีหน้าที่ทั้งร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างใครทำหน้าที่ไหนสักหน้าที่งั้นก็ได้ชื่อว่าทำประโยชน์แก่โลกนี้ไม่เสียชาติเกิดเราก็พอใจว่ามีส่วนในการที่ทำให้โลกนี้มันมีสันติสุขมีสันติภาพมีความสมบูรณ์แห่งความเป็นโลกนี้เป็นชาวนาก็พอใจเมื่อได้ทำนาเป็นชาวสวนก็เมื่อพอใจเมื่อได้ทำสวนเป็นพ่อค้าก็พอใจเมื่อได้เป็นพ่อค้าเป็นนักการเงินนักการธนาคารก็พอใจเมื่อได้เป็นทนายความก็พอใจเมื่อได้เป็นแต่ต้องถูกต้องตามธรรมะไม่ใช่เป็นอันธพาลขูดรีด
ถ้าเป็นพ่อค้าอันธพาลขูดรีดมันเอากำไร 100% 1,000% 10,000% ถ้าเป็นพ่อค้าที่มันคิดแต่ว่าเราจะเป็นเพียงพ่อค้าให้ความสะดวกสบายกับเพื่อนมนุษย์เอากำไรสัก 10% 20% ก็พอแล้วอย่างนี้ไม่มีใครเดือดร้อนแล้วพ่อค้าคนนั้นก็เป็นคนที่ว่าช่วยทำโลกนี้ให้สมบูรณ์จะเป็นนักการธนาคารกันเหมือนกันนะมันช่วยโลกนี้สะดวกและสมบูรณ์เกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สมบัติมันก็ได้บุญนี่เพราะทำให้โลกนี้มันสะดวกสบายแต่ถ้ามันขูดรีดเอากำไรตั้งร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่ามันก็เป็นคนขูดรีดมันก็ทำบาปมันก็ไม่ได้บุญ เราจะพูดเลยไปถึงว่าเป็นทนายความถ้ามันเป็นทนายความที่ประกอบไปด้วยธรรมะมันก็ได้บุญเพราะมันให้ความถูกต้องยุติธรรมในโลกแก่ผู้ที่หยอดความสามารถในอะไรได้มันก็ได้บุญแต่ถ้ามันเป็นทนายความขูดรีดมันเป็นแต่เงินมันหลอกลวงทั้งสองฝ่ายอย่างนี้มันก็เป็นอะไรก็เรียกเอาเองเถอะมันก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันก็เป็นคนบาปเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรได้ไม่ว่าอาชีพไหนเมื่อทำพอดีพอดีถูกต้องตามความหมายของอาชีพนั้นแล้วจะได้บุญไปหมดกระทั่งว่าจะเป็นข้าราชการเมื่อทำหน้าที่ตรงตามความหมายก็ได้บุญด้วยเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งได้บุญมากนี่ได้ยินว่ามีครูบาอาจารย์นั่งอยู่ที่นี่หลายคนเป็นนักเรียนจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ยิ่งได้ก็มีอยู่มากอยากจะบอกว่ามันเป็นอาชีพที่ได้บุญที่จริงมันเป็นอาชีพของพระอริยบุคคลเป็นอาชีพของปูชนียบุคคลเพราะว่าครูบาอาจารย์คือผู้สร้างโลกโลกนี้จะดีจะเลวอย่างไรมันก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์สร้างเด็กๆขึ้นมาอย่างไรถ้าครูบาอาจารย์สร้างเด็กๆขึ้นมาดีก็มีผู้ใหญ่ดีโลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนดีโลกนี้ก็มีความสุขนั่นถ้าครูบาอาจารย์เลวสร้างเด็กๆขึ้นมาเลวเป็นพลเมืองที่เลวโลกนี้มันก็เลวนั่นเราควรจะถือว่าครูบาอาจารย์นี่คือผู้สร้างโลกจริงๆยิ่งกว่าพระเป็นเจ้าที่เขาละเมอซะอีกนี่มันเห็นอยู่ชัดๆไม่ต้องละเมอว่าครูบาอาจารย์มันเป็นผู้สร้างโลกสร้างเด็กๆขึ้นมาอย่างไรพลเมืองมันก็เป็นอย่างนั้นพลเมืองเป็นอย่างไรโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเพียงจะเป็นครูให้ถูกต้องเท่านั้นมันก็ได้บุญ โดยถือเป็นหลักว่าใครทำหน้าที่ของตนของตนอย่างถูกต้องแล้วคนนั้นได้บุญนับตั้งแต่คนกวาดถนนขึ้นไปเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นอะไรก็ตามทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแล้วล้วนแต่ได้บุญเป็นประชาชนคนหนึ่งก็ได้บุญทำให้โลกนี้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเราสรุปความว่าเมื่อได้ทำหน้าที่แล้วก็ได้บุญแล้วก็ควรจะพอใจถ้าไม่พอใจก็โง่เต็มทีมันไม่มีอะไรที่พอควรจะพอใจนะมันไม่พอใจในสิ่งที่ควรจะพอใจแล้วมันก็ไม่มีโอกาสจะพอใจมันไม่มีอะไรพอใจมันก็เป็นโรคประสาทแหละถ้าเราแต่ละคนไม่มีอะไรเป็นที่พอใจอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นบ้าเป็นโรคประสาทแล้วก็เป็นบ้าแล้วก็เป็นโรคจิตแล้วก็ตายหรือว่าทำไมถึงนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นโรคกระเพาะเรื้อรังเป็นโรคหลายๆโรคที่กำลังเป็นกันอยู่ไม่มีความสงบสุขได้เพราะมันไม่ชื่นอกชื่นใจตัวเองเสียเลยนั่นคอยนึกถึงความพอใจตัวเองเป็นข้อที่4เป็นธรรมะข้อที่4ช่วยมีธรรมะข้อที่4 ทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนนะขออภัยจะถามว่าใครมีความดีจนยกมือไหว้ตัวเองได้ลองยกมือไหว้ตัวเองเดี๋ยวนี้ได้ไหมที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนใครมีรู้สึกว่ามีตัวเองมีความดีอยู่ในตัวพอจะยกมือไหว้ตัวเองได้เนี่ยมันฉากสุดท้ายมันอยู่ที่นี่ คือนับถือตัวเองได้ถ้า
ถ้ามองดูตัวเองแล้วมันรังเกียจจินหนังตัวเองว่ายไม่ลงอย่างนี้ยังไม่เป็นมนุษย์หรอก ยังไม่สมบูรณ์ที่พอยิ่งดูยิ่งสอดส่องยิ่งใคร่ครวญย้อนหลังไปก็โอ้มันมีแต่ความดียกมือไหว้ตัวเองได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องนึกต้องคิดเนี่ยใช้ได้ถึงที่สุดเรื่องจบแค่นี้เนี่ยจบที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ หลังจากพอใจตัวเองมีความสุขแล้วโอ้ไม่มีอะไรอีกแล้วถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์แล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ก็เรียกว่าเคารพตัวเองมาทบทวนกันอีกสักทีกันเดี๋ยวจะลืมว่า 1. รู้จักตัวเอง 2. เชื่อตัวเอง 3. บังคับตัวเอง 4. พอใจตัวเอง 5. เคารพตัวเองทั้ง5อย่างนี้เป็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนามีชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีแต่ไม่อยากจะมาพูดมาบอกให้มันยุ่งหัวมันจำยากมันมากมายมีศรัทธาในตัวเองมีความรู้มีปัญญามีความรู้จักตัวเองมีศรัทธาในตัวเองมีธรรมะบังคับตัวเองมีความพอใจตัวเองที่เรียกว่าสันโดษหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีอีกหลายคำแล้วก็มีความนับถือตัวเอง คือเคารพ เคารพตัวเองมีความเคารพตัวเองมีคารวตาความเคารพในความดีความงามอะไรของตนเองเมื่อก่อนพวกฝรั่งเขาก็ถือหลักอย่างนี้เมื่อฝรั่งเขายังดีๆอยู่เนี่ยเขารู้จักตัวเองเขาเรียกว่า self knowledge รู้จักตัวเองแล้วเขาเชื่อตัวเอง self confidence แปลว่าใจหรือเชื่อเขาก็เชื่อตัวเองแล้วเขาบังคับตัวเองเนี่ย selfcontrol บังคับตัวเองแล้วก็พอใจตัวเองก็มี a sense of contentment นะที่แปลว่าสันโดษหรือยินดีหรือพอใจตัวเองนั่นคือก็ไหว้ตัวเองได้แล้วก็ sense respect เคารพตัวเองไหว้ตัวเองได้แต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้ที่จะเป็นอย่างนี้นั้นหาทำยายากเหมือนกัน เมื่อก่อนเมื่อจะมายังเด็กๆอยู่ได้ยินฝรั่งที่เข้ามาเมืองไทยเขามาโอ้อวดเรื่องอย่างนี้จนเมืองไทยจนคนไทยต้องยอมรับนับถือเขาแหละจนนี้ฝรั่งที่นี่ก็ค่อยหายไปเพราะพวกฝรั่งเขาเริ่มละทิ้งศาสนาเริ่มละทิ้งพระธรรมเรื่องเรานี่มันก็หมดไปนี่เราไปตามก้นเขานะเราไปตามก้นฝรั่งเรื่องการละทิ้งไอ้สิ่งเหล่านี้ก็มาอีกเราก็จะไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันนั่นเราควรจะมีการศึกษาที่สมบูรณ์ไม่เป็นหมาหางด้วนไม่เป็นเจดียอดด้วนช่วยกันภาวนาให้การศึกษาของเราสมบูรณ์ไม่เป็นหมาหางด้วนไม่เป็นเจดียอดด้วนเดี๋ยวนี้ก็มีครูบาอาจารย์ทั้งที่นี่มากนักเรียนนักศึกษาก็มากจะเป็นนักเรียนครูก็มีเขาฝากไว้ว่าช่วยกันไปทำให้การศึกษามีระบบที่สมบูรณ์ไม่แหว่งเหมือนกับหมาหางด้วนคือเรียนกันแต่วิชาหนังสือกับอาชีพไม่เรียนธรรมะเรียนแต่หนังสือกับอาชีพจบแล้วมันไม่รู้จะเป็นมนุษย์กันอย่างไรมันไม่รู้จะเป็นมนุษย์กันอย่างไรทั้งที่มันรู้หนังสือมากและมีอาชีพดีร่ำรวยนี่เราเรียกว่าระบบการศึกษาที่แหว่งว้าวอยู่ไม่สมบูรณ์เปรียบเหมือนหมาหางด้วนไม่น่าดูจะพูดในภายรอบสักหน่อยพูดหมาหางด้วนเขาโกรธเขาด่าเอาก็พูดเหมือนกับเจดียอดด้วนเจดียอดด้วนก็ไม่น่าดูมันมีแต่ฐานกับองค์หรือบางเหลือครึ่งองค์นี่มันไม่ไหวเหมือนกันไปทำให้เจดีย์มันสมบูรณ์มียอดมีอะไรครบหมดการศึกษาที่สมบูรณ์เมื่อมีการศึกษาสมบูรณ์แล้วไอ้คนเราก็จะมีอย่างที่ว่า
มีการรู้จักตัวเองเชื่อตัวเองบังคับตัวเองพอใจตัวเองได้แล้วก็นับถือตัวเองในที่สุดเพราะการศึกษามันสมบูรณ์ นี่ครูจะได้บุญมากเพราะช่วยทำให้มนุษย์เป็นอย่างนี้เหมือนกับรับใช้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องประสงค์ให้มันเป็นอย่างนี้ท่านก็สอนธรรมะว่าอย่างนี้ไอ้พวกเรามาช่วยกันหน่อยสนองพระพุทธประสงค์ช่วยกันปลุกปล้ำให้การศึกษามันสมบูรณ์ให้ลูกเด็กๆของเราเนี่ยมันรู้จักตัวเองเชื่อตัวเองบังคับตัวเองพอใจตัวเองเคารพตัวเองกันจนได้ไอ้ห้าอย่างนี่คือวิธีที่จะทำให้เรามีธรรมะตอนต้นก็พูดแล้วนี่นะว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็จะพูดว่าจะมีธรรมะได้อย่างไรก็ด้วยการปฏิบัติ5ประการนี้ก็จะมีธรรมะพอมีธรรมะก็หมดแหละหมดปัญหาไม่ใช่หมดเนื้อหมดตัวพอมีธรรมะก็หมดปัญหาไม่มีปัญหามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมีพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นตถาคตเห็นตถาคตคือเห็นธรรมะเดี๋ยวนี้เราก็มีธรรมะก็มีเห็นไหมก็มีพระพุทธเจ้าก็ยิ่งกว่าเห็นซะอีกเรากลายเป็นมีพระพุทธเจ้าถ้าเราทำได้ถึงที่สุดจริงๆเราเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองไม่ใช่องค์ใหญ่องค์โตก็องค์นิดนิดหน่อยเล็กๆก็ได้เพราะเรามีธรรมะที่เป็นพระพุทธเจ้านี่คือธรรมะคืออะไรจะมีธรรมะได้อย่างไรพูดกับท่านทั้งหลายล่วงหน้าอีก 2-3 วันเป็นวันปีใหม่แล้วก็ให้เป็นของขวัญปีใหม่ซึ่ง 2-3 วันก็จะมาถึงแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายรับเอาไปในฐานะที่จะเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่นับตั้งแต่วันที่1 มกราคมนี้เป็นต้นไปพูดไปมากแล้วเด็กๆก็จะโมโหเขาว่าเขาจะดูสไลด์กันต่อไปอีกนี่มากินเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแล้ว ต้องหยุดเดี๋ยวธรรมะจะแตกกระจายหมด ขอยุติในการบรรยายว่าเพียงเท่านี้